ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมศพปริศนาหลังบ้านขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจบ้านตัวเองนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะเหตุผลก็คือเราเนี่ยอยู่กันมานานแล้วไงเราก็อยู่อย่างนั้นแหละก็คือใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปกติใช่ป่ะล่ะเราก็ไม่ได้แบบว่ามาตรวจความเรียบร้อยอะไรใช่ไหมเอาง่ายๆคือเราไม่ได้เช็คบ้านเลยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรงี้อาจจะโดนขโมยของหรือว่าอาจจะมีบางจุดหรือว่าวัสดุก่อสร้างที่มันชำรุดทรุดโทรมอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่ามันเก่าอะไรเงี้ยโอเคผมจะเริ่มสำรวจจากในครัวก่อนละกันเนาะในครัวก็น่าจะไม่มีอะไรหายนะเนี่ยทุกอย่างอยู่ดีห้องน้ำห้องน้ำทุกอย่างโอเคชั้น2เตียงนอนทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิม โอเคสรุปข้าวของใช้ได้บ้านก็ยังอยู่ครบอ้าวเดี๋ยวเฮ้ hey, ใครตายเนี่ยฮัลโหลใครตายอ่ะมีคนตายแล้วเหรอเดี๋ยว จะเลดติดคอ บ้านเราไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแต่นี่อะไรเนี่ยหลุมศพใครเนี่ยโอ้โหหลุมศพใครอ่ะขอคุณได้ไหมอ่ะผมจะโดนตำรวจจับหรือเปล่าเนี่ยขโมยศพไม่น่าโดนหรอกมั้งอ่ะวางไว้ข้างๆอะไรกันนี้มีบันไดลงไปด้วยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยนี่มันเกรนนี่นี่โอ้คุณยายเกรนนี่เหรอโอเครู้เรื่องเลือด 1,000 ใช่ป่ะได้ถ้าเกิดว่าคุณยายต้องการที่จะสู้กับผมผมก็จะจัดให้อย่างงามเฮ้อหลุมศพปลอมอีกแล้วเหรอโอ้ my god มีซอมบี้มาด้วยเราต้องรีบไปแล้วเพราะซอมบี้มันดุมากซอมบี้แถวนี้ดุมากเลยเราต้องรีบลงไปแล้วโอเคโอ้ไม่งั้นเราอาจจะโดนซอมบี้ฆ่าตายก่อนก็ได้โอเคคุณยายเกรนนี่คุณยายเกรนนี่ใช่ป่ะมาดินี่นี่โหเล่น 1,000 เลยเหรอว้าวคุณยายน่าจะโหดมากเลยทำไมคุณยายถึงไม่มีไม้กระบองอ่ะรอบนี้ปกติคุณยายจะถือไม้กระบองไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าช่างมันโอ้โหคุณยายต่อยแรงกันเลยโอ้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 โหคุณยายต่อยแรงมากไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะดูดิโอ้โหชุดเกราะไม่เท่าไหร่หรอกจะตายแล้วเนี่ยโอ้คุณยายรุนแรงมากนี่นี่ไปเลยไปอยู่มุมไปอยู่โอ้โหไปอยู่มุมห้องซะโอ้คุณยายน่ากลัวมากโอ้ยคุณยายต่อยเละมากมาดีผมไม่ยอมแพ้คุณยายหรอกไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเฮ้ยมีอาการกระตุกเล็กน้อยเพราะฝนมันตกมามาเด้นี่นี่ผมจะเอาคุณยายเนี่ยเข้าขอบห้องให้ได้เลยได้แล้วเว้ยในที่สุดคุณยายก็เข้ามุมห้องได้แล้ว
ตายแน่คุณยายรอบนี้คุณยายแกรนนี่เลเกนนี่ไม่ได้เจอกันสักนานฮึตายไปซะไอ้คุณยายแกรนนี่แป๊บเดียวเลือดเหลือ600แล้วโอ้โหดาบเรามันก็แรงเหมือนกันนะนี่เป็นไงนี่ครับการที่จะตีเข้าขอบมุมห้องนะฮะจะทำให้เราได้เปรียบอย่างมากเพราะมันไม่สามารถที่จะ counter attack เราคืนได้อีกเลยมันก็จะโดนตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าดาบจะพังก่อนหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเอ้ยโอ้โหมีการแบบซิกแซกด้วยคุณยายซิกแซกเหรอโอ้โหคุณยายก็เอาเรื่องเกินอย่าให้เขาออกจากไอ้นี่นะอุ๊ยผมว่าดาบพังก่อนแน่เลยเนี่ย ไม่ได้ละถ้าดาบพังก่อนผมก็คงต้องเพ่นไม่อยู่แล้วถ้ามันพังก่อนนะอุ๊ยผมว่าไม่รอดจริงๆดาบเล่มนี้ไม่รอดโอเคไปแล้วคุณยายเจอกันคุณยายเจอกันโอ้ยโอ้ยซอมบี้เต็มเลยรีบเข้าบ้านดีกว่าไม่งั้นโอ้ยดูดิมันมีปืนด้วยโอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะมันมีซอมบี้ถือปืนอ่ะโอเคโอ้รอดแล้วเว้ยเกือบแตกแล้วไหมล่ะโอเคงั้นผมขอขึ้นไปนอนดีกว่าไม่งั้นเราอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะซอมบี้มันดุมากเลยแถวนี้โอเคฝันดีครับทุกคนคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้นะครับผมเราจะไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมศพนะฮะโอเคไปเลยครับเดี๋ยวเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะยืดเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปฮะโอเคก็มันมีหลุมศพหลังบ้านนะครับแทบจะทุกบ้านเลยมั้งนั่นแหละวันนี้เราจะไปเคลียร์หลุมศพให้กับขนกากรเพราะว่ามันฆ่าไม่สำเร็จไงดาบมันพังก่อนครับนี่ฮะผลของการที่ไม่ทำกันบ้านมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเอ้ามีซอมบี้ด้วยเหรอเอ้ยคุณอย่ามาแย่งซีนนี่เนี่ยโอ้ยแย่งซีนจังเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไปเลยนะไปโอ้ยไม่อยากฆ่าแต่ก็ต้องฆ่านี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคตายแล้วฮะตัวแรกเราจะไปฆ่าของเราดีกว่าเราจะไปหลังบ้านนะครับหลังบ้านหลังบ้านผมมันมีหลุมศพเหมือนกันไงมันมีทุกบ้านอ่ะตอนเนี้ยนะฮะหลุมศพปริศนา เจ็บคอจังเลยโอเคไหนอ่ะอ๋อนี่ไงจะละเราจะเอามือทุบลงไปเลยนะฮะเพราะว่าอะไรหรอขี้เกียจเพราะว่าเราอ่ะขี้เกียจใช้พิกแอกมันเสียเวลาไงไหนได้ตัวอะไรเฮ้ยนี่มันเลดอิมพอร์เตอร์นี่หว่าก็มาดินี่นี่นี่โหเลือดตั้ง 2,000 เลยนะฮะโคตรเยอะเลยอ่ะเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะฮะเรามีแค่ดาบเพชรหวนรู้งี้น่าจะเอาน้ำยาชูกำลัง M180 มาเนี่ยน้ำยาที่กินแล้วเนี่ยเราจะมีพละกำลังมากขึ้นเท่า2เท่านะครับเราจะตีมันแรงขึ้นนั่นเองนะฮะหรือว่าน้ำยาสเตย์นั่นแหละแต่ผมเรียกมันว่าน้ำยา M180 นะฮะหรือว่า M150 ก็ได้กินแล้วชูกำลังฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกไงก็ฆ่าได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เก่งอะไรเว้ยดูดินี่นี่ตายไปซะเห็นไหมแป๊บเดียวเรื่องมันเหลือ 1,400 แล้วเราแค่ตีไปไม่กี่ทีแล้วเนี่ยแป๊บเดียวฮะ 1,300 แล้วฮะ 1,300 แล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอีกไม่นานหรอกไอ้ Red Importer เนี่ยจาก Among Us
นี่แหน่ผมติดคำว่านี่แหน่ไปแล้วเนี่ยโอ้ยกระโดดฟาดมาเลยครับกระโดดฟาดมาเลยฮะแค่มันติดคิติคร่าวทุกช็อตแบบนี้จนกว่ามันจะตายนั่นเองฮะเออตายตายทีดิโอ้เล่นเล่นเหลือ 1,000 แล้ว เหลือ 1,000 แล้วนะฮะนี่แหน่900แล้วเว้ยอีกไม่นานเกินรอแต่มันก็ดูแบบลำบากเนาะเราต้องมาไอ้นี่ตลอดเราต้องเอาดาบมาฟาดมาฟันมันอย่างนี้ไม่รู้ว่านับจำนวนครั้งไม่ได้เหมือนกันนะฮะมันดูลำบากเนาะแบบเมื่อยมือปวดนิ้วอะไรเงี้ยต้องมานั่งฟันมันจนกว่ามันจะตายแทนที่เราจะใช้ปืนใช้อย่างอื่นที่มันฆ่าได้เร็วกว่านี้เนาะเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็จะชวนคุณคุยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายตายสักทีดิโอ้ยดูดิฮะตายยากตายเย็นจริงๆ นี่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 โดดสับเลยครับมันจะได้ตายสักทีหนึ่งร้อยแล้ว290 270โอ้ยตายทีดิวตายยากเกินผมปวดนิ้วแล้วตายดิวะโอ้ยไอ้นี่มันจะถึกเกินไปแล้วตายตายตายดิวะตายดิวะตายเออผมกว่าจะตายได้โคตรเหนื่อยเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นศัตรูอีกหนึ่งคนที่แข็งแกร่งแล้วก็ถึกมากเลยนะฮะเพราะว่ามันตายยากอ่ะมันตายยักมันตายยักนะฮะมันตายยักโอเคเข้าบ้านดีกว่าครับเพราะว่าเราหมดภารกิจแล้วเออโอเคถอดชุดเกาะเข้าบ้านอาบน้ำนอนดีกว่าสำหรับวันนี้เฮ้ยก่อนนอนผมหาอะไรกินดีกว่าเอ้ยนั่งกินคุกกี้ดีกว่าเออโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปกินคุกกี้ก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันครับผมแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองวันนี้เราจะไปกระทืบสิ่งที่อยู่ในหลุมกันนะครับโอเคหลุมเดิมแบบเดิมนะฮะหลุมปลอมนั่นเองครับผมหรือว่าจะเรียกว่าหลุมศพแบบเฟกก็ได้นะฮะเฟกอ่ะเออมันดูปลอมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่หลุมศพจริงมันเป็นของปลอมครับมันไม่ได้มีศพคนจริงหรอกมันจะมีตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างใต้นะฮะนี่ครับมันจะอยู่หลังบ้านของทุกคนใช่ป่ะได้จัดให้เดี๋ยวเราจะทำการขุดไปเลยฮะขุดไปเลยนี่ขุดไปปุ๊บลงมาปั๊บนี่ฮะเราก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดไหนดูซิว่าวันนี้เป็นตัวอะไรโอ้พีระมิดเฮดแต่ว่าไม่มีหัวเหรอโอเคจัดไปง่ะหมดแม็กก็เกือบแตกแล้วอ่ะเลือดเหลือ 1,000 แล้วโอเคมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีอีกหลุมศพนึงที่เราต้องจัดการนั่นก็คือหลุมศพของพระเจ้านะฮะเราไม่อยากให้พระเจ้าเหนื่อยเพราะพระเจ้าเหนื่อยกับเรามามากพอแล้วถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นมานั่งลบหลุมศพอะไรพวกเนี้ยมันก็ เขาก็เหนื่อยอ่ะก็ใจเขาใจเราเราก็ต้องแบบว่าแบ่งเบาภาระให้เขาบ้างเราก็ต้องเป็นคนจัดการให้เขาอะไรอย่างงี้นะฮะเออโอเคไปหลังบ้านครับแล้วไหนอ่ะนี่ไงเจอละหลังบ้านใช่ไหมทุบลงไปเลยฮะโอ้ยกระตุกโอเคหายละตัวอะไรครับรอบนี้ตัวอะไรดูดิเบบี้เฟสเหรอได้เลยฮะเป็นฆาตกรจากอะไรนะสุขสันต์วันตายใช่ปะ
โอเคตายแล้วโอเคสรุปก็คือตายกันหมดแล้วนะฮะโอเคที่เหลือก็แล้วแต่พระเจ้าจะตัดสินใจว่าจะเอามันออกไปหรือไม่กลับบ้านละโอเคซอมบี้งงๆพวกนี้ก็ปล่อยมันเพราะมันไม่ใช่ศัตรูหลักนั่นเองที่นี่มันเป็นแค่ซอมบี้งงๆครับอย่าไปสนใจเลยเข้าบ้านดีกว่าโอเคนอนดีกว่าโอ้โหนอนไม่ได้อะซอมบี้อยู่ใกล้ๆช่างมันเถอะงั้นนั่งโต๊ะคอมก็ได้เขียนโค้ดต่อเลยว่ะโค้ดยังเขียนไม่เสร็จเลยเขียนมาหลายวันก็เขียนไม่เสร็จโอเคงั้นสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวไปเขียนโค้ดต่อก่อนละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับแน่นอนครับว่าหน้าที่เดิมอีกแล้วเราก็ต้องมานั่งลบหลุมศพพวกนี้อีกแหละนั่นแหละฮะแต่ก็ดีที่ผมไม่ต้องมานั่งฆ่าเองถูกปะล่ะถ้ามานั่งฆ่าลบโอ้โหเหนื่อยครับแค่ไล่ลบก็เหนื่อยมากพอแล้วไล่ลบให้หมดเลยฮะลบมันออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะทับ72เลยลบไปเลยครับอย่าให้มันเหลือไว้เฮ้ยโอเคตรงนี้ด้วยลงมาแล้วไม่ต้องอะไรเยอะอ้าวผิดแค่เรามีขวานไม้มหัศจรรย์นี้เราก็สามารถที่จะลบได้แล้วลบออกไปให้หมดเลยโอเคหลังบ้านแฮกเกอร์ก็ต้องลบออกไปด้วยนะครับอย่าให้มันเหลือไว้สักหลังไอ้สักหลุมพูดผิดโอเคออฟซิเดียนว่ะเย้ๆออฟซิเดียนออฟซิเดียนก็ต้องลบให้หมดผมไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นออฟซิเดียนหรือเบดล็อกเพราะว่าผมเป็นพระเจ้าไงผมทำได้ทุกอย่างต่อให้โอ๊ยกระตุกต่อให้มีเบดล็อกสักเท่าไหร่อ่ะสักพันล้านผมก็ลบได้ผมเป็นพระเจ้าไงผมเป็นพระเจ้าสักอย่างโอเคหมดละโอเครับ72อ่ะโอเคครับก็หมดกันไปแล้วสำหรับหลุมศพนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ